ตี้พอชมพูนะคะเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะรับรองเลยว่าต้องมีไอเทมเด็ดๆราคาน่ารักมาแนะนำกันอีกนะคะเนื่องจากว่าในอินบ็อกซ์นะคะแฟนเพจนาตี้พลอยก็มีน้องๆระดับมัธยมศึกษาระดับมหาลัยนะคะมาบอกว่าพี่นาตี้คะช่วยแนะนำสลิปปิ้งมาร์คที่ราคาน่ารักน่ารักแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างโอเคให้หน่อยค่ะแล้วก็นาตี้มีโอกาสได้ลองสลิปปิ้งมาร์คตัวนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะผลลัพธ์ก็โอเคนะคะราคาก็น่ารักด้วยก็เลยจะเอามาบอกกันในคลิปนี้ว่ามันคือตัวไหนตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองแท้แดงอันนี้จะเป็นกระปุกนะคะสวยเนาะสวยมากมากเลยอันนี้จะเป็นตัวใหม่ของ Q-Press นะคะอันนี้จะเป็นกล่องของเขาเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้ชื่อว่า Q-Press Wide Therapy Overnight Marks นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่าคือ Sleeping Mark นั่นเองนะคะทำไมถึงต้องเรียกว่า Sleeping Mark ก็คือ Sleeping Mark นะคะมีความเข้มข้นมากกว่าครีมทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานะคะจะเห็นผลค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็การทาตัวนี้นะคะจะทาตัวนี้เดี่ยวๆก่อนนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะทาร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นที่เราใช้อยู่เป็นประจำคือจะทาสกินแคร์นะคะลงก่อนแล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวปิดท้ายตัวสุดท้ายก่อนนอนนั่นเองนะคะก็คือตัวที่อยากจะแนะนำในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เนี่ยสวยนะคะเป็นกระปุกที่แบบกระปุกแก้วนะคะแล้วก็จะมีฝาที่สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะเปิดมาดูเนื้อครีมข้างในกันเถอะนะคะทะเดนคือหอมมากจริงๆเนื้อครีมเขาจะเป็นเจลสีชมพูใสๆแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบหอมมากๆจริงๆเหมือนแบบขนมเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวที่จะแต่ให้ดูมันจะแบบดึงๆนะคะถ้าใครที่แบบว่ากลัวว่าจะเหนียวเหนอะหนะนะคะตัวนี้ไม่เหนียวเลยเพราะว่าเขามาในรูปแบบของเจลนั่นเองค่ะหอมมากจริงๆรู้สึกทาก่อนนอนแล้วผ่อนคลายมากๆเลยนะคะมาดูส่วนผสมหลักของ Q-Press ตัวนี้กันเถอะนะคะตัวนี้เนี่ยเปิดออกมาจะได้กลิ่นแบบว่าไวน์แดงนะคะซึ่งตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาจะมาจากไวน์แดงนั่นเองเป็นสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาตินะคะดูจากข้างกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเป็นรูปไวน์แดงแบบนี้เนี่ยอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเลยนะคะซึ่งไวน์แดงนี้นะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันริ้วรอยนะคะนอกจากมีไวน์แดงแล้วนะคะก็ยังมีวิตามินซีด้วยรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าวิตามินซีจะช่วยทำให้ผิวของเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำแร่จากทาน้ำแข็งในเทือกเขาเอลฟ์ด้วยนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษแล้วก็เป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากๆที่อัดแน่นเต็มกระปุกนี้นะคะเอาละเราได้รู้ว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีส่วนผสมอย่างไรกันบ้างในตัวนี้นะคะเอาล่ะเรารู้จัก Sleeping Mask ของ Q-Press มาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวตี้จะมีภาพตัดภาพไปให้ดูนะคะเพราะว่านาตี้ได้ลองทาตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นมาตอนเช้านี่ผิวหน้าจะเป็นยังไงบ้างยังโอเคอยู่หรือเปล่าซึ่งนาตี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นอนค่อนข้างดึกมากๆเลยและคนที่ติดตามนาตี้ทางแฟนเพจจะรู้ว่านาตี้ชอบอัพภาพตี2บ้างตี3บ้างก็ยังไม่นอนบ่นนู่นบ่นนี่ใน Facebook นะคะตี2ตี3อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งผิวหน้ามันก็จะโทรมอยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่ว่านาตี้เป็นคนหนึ่งที่เลือกใช้สลิปปิ้งมาร์คมาโดยตลอดมันก็จะช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปดูเลยดีกว่านะคะว่านาตี้ทาสลิปปิ้งมาร์คตัวนี้หลังก่อนนอนแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาผิวจะสดใสหรือเปล่านะคะไปดูเลย
ันไปแล้วนะคะกับประสิทธิภาพของตัวนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ กับประสิทธิภาพของตัวนี้นะคะ Q-Press Y Therapy Overnight Mask นะคะหลายคนก็คงจะแบบว่าอยากได้แล้วก็เกิดกิเลสกันแล้วใช่ไหมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ง่ายๆตามช็อป Q-Press ทุกสาขาเลยนะคะก็เดินเข้าไปก็แล้วก็ไปบอกว่าอยากจะได้ Sleeping Mask ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพนักงานเขาก็จัดให้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะขนาดเขาจะอยู่ที่50กรัมนี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยแหละตัวนี้นะคะ50กรัมซึ่งถือว่าถูกแล้วก็ดีเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ในปริมาณที่พอๆกันนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้เลยที่ Shop Q-Press ทุกสาขาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปนาตี้นะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆยังไงก็ถ้ามีไอเทมอะไรเด็ดๆนะคะจะเอามาแนะนำแบบนี้กันอีกเหมือนเดิมนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมพูดคุยแล้วก็ติดตามได้ที่แฟนเพจนาตี้พลอยแล้วก็IGนัตตี้หนึ่งด้วยนะคะไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย